คุณผู้ชมครับตำรับยำปลาหมึกของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกว่าเป็นยำแบบโบราณโบราณนะคนรุ่นนี้จะชอบยำแบบนี้แต่ถ้ายำสมัยใหม่นะก็จะต้องใส่น้ำเชื่อมน้ำปรุงที่ตีฟองจะต้องใส่อะไรตรงนี้เลยเต็มไปหมดแบบร้านยำแซ่บทั้งหลายแหล่ที่เขาทำกันตำรับเราจึงไม่เหมือนคนอื่นแล้ววันนี้ปลาหมึกก็ไปซื้อปลาหมึกจากห้างดังที่เขาสำเร็จรูปอยู่ในตู้ฟรอเซนมันเป็นปลาหมึกเหมือนปลาหมึกประดิษฐ์นะคุณผู้ชมแต่ก็โอเคอยู่นะก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ในตู้ฟรอเซนก็ขอลวกสักทีเถอะเพื่อความสบายใจก็ลวกซะก่อนในน้ำเดือดๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วประเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูวิธีการนะว่าเราจะยำกันอย่างไรให้มันดูน่ารับประทานและเป็นยำแบบรุ่นปู่ย่าตายายเขาชอบกันนะเอาละลวกทำร้อนสักทีหนึ่งสบายใจปลาหมึกนี่มันสุกอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเก็บเตาลวกปลาหมึกแล้วก็ต้องรีบยำเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้รับประทานกันเลยนะครับอาจจะดูเยอะและอาจจะดูวุ่นวายเด็กรุ่นใหม่ๆก็เลยไม่ชอบแต่ก็ต้องบอกว่ามันอร่อยอร่อยแล้วขอโทษนะยำพวกนี้ถ้ารับประทานกับผักสดผักมีวิตามินถ้ายำเราไม่ใส่มันลงไปบ้างมันจะลากวิตามินพวก A E D K เข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรคนสมัยโบราณเขาฉลาดนะไขมันที่ใช้ในการยำเขาเลือกไขมันจากกะทิคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% ใส่แค่นิดเดียวเท่านั้นล่ะคุณผู้ชมเหลือไว้นิดหนึ่งเอาไว้หยอดหน้าคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก้อนหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมันทำไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยน้ำพริกเผาเลือกเอายี่ห้อที่เราชอบก็ต้องดูนะอย่าเป็นน้ำพริกเผาที่ทาขนมปังเพราะว่ามันจะหวานเจื้อยกันมากกันอย่าเอาแบบที่เขาใส่ในต้มยำอ่ะคุณผู้ชมไม่มีเวลาก็ไม่ต้องมาทำเองหรอกน้ำพริกเผาทำทั้งวันว่ากว่าจะได้มากระปุกนึงฉันมองก็ไม่คุ้มนะไปซื้อเอาเถอะของบางอย่างทำเองบางอย่างก็ซื้อแบ่งๆกันทำมาหากินนะคุณผู้ชมจะเก่งทำซะเองหมดทุกอย่างคุ้มไม่ได้อ่ะเนี่ยน้ำตาลปี๊บเข้ากันแล้วเห็นไหมคนซะก่อนคุณผู้ชมส่วนผสมเนี้ยมันจะค่อยๆข้นเป็นครีมอย่าใจร้อนเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆข้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะน้ำพริกเผามันแตกตัวคุณผู้ชมปรุงรสชาติได้หวานได้เผ็ดนิดๆเผ็ดมากหน่อยนี่พริกขี้หนูนี่แบบจินดาเม็ดเบลอเบล่าซอยสยาบมันไม่ได้เผ็ดจนน่ากลัวไม่ใช่พริกขี้หนูสวนสับละเอียดเปรี้ยวใส่ลงไปเพื่อให้พริกเนี่ยสีสวยแดงเลยเห็นไหมแล้วเราค่อยใส่น้ำปลาตามลงไปก็ชิมดูดีๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำพริกเผาก็เค็มแล้วนะเอาละพอได้แบบนี้ปลาหมึกที่ลวกไว้คุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปพอใส่ปลาหมึกเสร็จอย่าเพิ่งรีบร้อนใส่อย่างอื่นคลุกเคล้าซะก่อนให้ปลาหมึกเนี่ยมันฉ่ำๆก็แกล้งเดินไปเดินมาไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะจานล่ะทุกอย่างพร้อมหรือยังเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่ก็ทำให้กินนะคือแกล้งถ่วงเวลาให้น้ำยำเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาหมึกเทคนิคเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆคือให้เนื้อสัตว์ที่ใส่เนี่ยฉ่ำรสชาติตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นพอหยิบมา1ชิ้นมันครบรสคุณผู้ชมส่วนประกอบอื่นๆตรงนี้ใส่ไปเพียงแค่เพื่อประกอบให้มันดูน่ากินแล้วก็ให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นอย่างเช่นหอมแดงใส่ลงไปเห็นมั้ยดูน่ากินอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วใส่ไปหน่อยเดี๋ยวไว้โรยหน้าเหลือไว้นิดนะคุณผู้ชมนะอ่ะกระเทียมเจียวใส่ไปหน่อยเหลือไว้โรยหน้าหอมแดงเจียวก็เหลือไว้โรยหน้านิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเครื่องเขาเยอะพอสมควรถั่วลิสงคั่วใหม่ๆเป็นเม็ดๆอยากจะแพงหน่อยก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์คุณผู้ชมจัดการทอดซะหรืออบใหม่ๆหรือจะซื้อเป็นซองมาฉีกใส่เลยง่ายจะตายเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคลุกเคล้าเนี่ยเบามือควานข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ต้องไปอีลูบฉุบฉับมากแค่นี้คุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าพอใส่ลงจานแล้วมันจะน่ากินไหมนะคุณผู้ชมตักใส่จานเขาไม่ต้องเสิร์ฟจานใหญ่โตคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าเวลาเขาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟแบบนี้อย่างเงี้ยไม่พอมาขอใหม่แต่พอเยอะเกินไปเดี๋ยวไปเททิ้งคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะอิ่มจนจุกอันนี้ก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวนิดนึงเนี่ยเสน่ห์ยำไทยโบราณจะเป็นแบบนี้กระเทียมเจียวหอมแดงเจียวแล้วก็บอกแล้วไงกะทิอัมพวา
กะทิ 100% มันจะหอมหอมกะทิมันมันนะคุณผู้ชมพูดยังไงล่ะมันก็น่ากินอ่ะพริกขี้หนูแห้งสักเม็ดนึงอย่าสิต้องอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมยำปลาหมึกแบบโบราณโบราณที่ปู่ย่าตายายชอบกินยำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันเข้ากันจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมครับแซนด์วิชเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากเลยนะครับเนื้อปลาฟาดเนี่ยบอกได้เลยมีกลิ่นของเครื่องแกงมีความเป็นสมุนไพรมากๆวันนี้เรามีเมนูปลาร้าส่งเครื่องวาสนาทอดสมุนไพรมาฝากกันจ้าวิธีทำนำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาใช้ปลาจีนในการผลิตตัดแต่งเป็นชิ้นๆหมักและคลุกด้วยข้าวคั่วเครื่องปรุงรสชาติที่โดดเด่นคือรสเค็มๆนัวๆมันๆ นะเธอจากนั้นนำปลาร้าส่งเครื่องกล่าววาสนานำลงคลุกๆกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วชิ้นไปเลยแล้วเตรียมไว้จ้ะนำสมุนไพรทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมแดงซอยใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งตะไคร้ฉีกเป็นเส้นและกระชายซอยเป็นเส้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดทีละอย่างนะจ๊ะทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้รอเลยจากนั้นก็นำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันที่ทอดสมุนไพรทอดไปก็หอมกลิ่นข้าวคั่วที่เขาหมักด้วยเด้อชวนหิวแล้วหนึ่งพอทอดจนสุกเหลืองกรอบก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันเตรียมไว้ก่อนใส่ปลาร้าส่งเครื่องทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยสมุนไพรกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แล้วเรามาทำยำมะม่วงรับประทานคู่กับปลาร้าส่งเครื่องเพิ่มความแซ่บกันค่ะใส่น้ำเชื่อมลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวพริกขี้หนูแดงซอยหอมแขกซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดคนผสมให้เข้ากันใส่มะม่วงซอยเป็นเส้นชอบมะม่วงพันไหนก็เลือกตามสะดวกกันเลยจ้าแล้วก็ใส่ใบขึ้นช่ายคลุกเคล้าพอเข้ากันจากนั้นตักใส่ภาชนะจัดปลาร้าส่งเครื่องทอดสมุนไพรใส่ภาชนะรับประทานคู่กับยำมะม่วงเพียงเท่านี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟความอร่อยคูณ10กับเมนูปลาร้าส่งเครื่องวาสนาทอดสมุนไพรอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขา Shopee Lazada LINE Official เว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าในเกาหลีทั่วประเทศท็อปซูเปอร์สาขาโคราช